ไปที่ภาคใต้ที่ภูเก็ตตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ลักความพยายามในการค้นหาจระเข้นะครับหลังจากท ah. th ี่ชาวบ้านพบเห็นโผล่เหนือผิวน้ําหน้าปากคลองลายยันหน้าหาดเลพังจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้นะครับซึ่งห่างจากจุดที่วางแผนจะล้อมเนี่ยหลายกิโลเมตรครับชาวประมงพื้นบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าพบจระเข้โผล่เหนือผิวน้ําหน้าปากคลองลายยันหน้าหาดเลพังซึ่งเป็นจุดที่เคยพบจระเข้เจ้าเลพังเนะยครับเมื่อกลางปีที่แล้วตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้นะฮะ จากเดิมเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายส่วนที่กําลังเฝ้าระวังจุดที่พบแล้วก็วางแผนจับตัวจระเข้โดยทางจังหวัดจัดทํากรงขนาดกว้าง60เซนติเมตรยาว2เมตรครึ่ง8กรงซึ่งจะนําไปวางไว้ในจุดที่เป็นโขดหินแล้วก็ใส่เหยื่ออาหารเป็นตัวล่อให้จระเข้นั้นเข้ามากินอาหารในกรงหากว่าเป็นจระเข้สน้ําและเป็นจระเข้เลี้ยง นำมาปล่อยเนี่ยเจ้านที่มั่นใจว่าจระเข้ตัวนี้จะต้องเข้ามากินเหยื่อในกับดักที่วางเอาไว้นะครับซึ่งทะเลบริเวณหน้าปากคลองลายยันหน้าหาดเลพังมีจุดเชื่อมกับคุมน้ําจืดหลายแห่งหากว่าล่อจระเข้เข้ามาในน้ําจืดได้ก็จะเป็นพื้นที่ปิด ง่ายต่อการล้อมจับนะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่พบวีแวลของจระเข้สั่งเฝ้าระวังตามชายหาดต่างๆอย่างเข้มงวดเพราะว่าจระเข้ตัวนี้ค่อนข้างจะดุร้ายและก็มีความฉลาดด้วยเตือนผู้ประกอบการริมชายหาดและก็นักท่องเที่ยวให้เฝ้าระวังนะครับ สำหรับวันแรกก็คือวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยพบจระเข้ที่หาดยันนุ้ยหลังจากนั้นจระเข้เคลื่อนตัวตลอดจากหาดยันนุ้ยเข้าหาดในหานไปหาดกะตะกรนเข้าสู่ไตรตรังตำบลป่าตองแล้วก็เคลื่อนมาที่หาดไตรตรังผ่านหาดป่าตองหาดกมลาอำเภอกระทู้เข้ามาหาสุรินหาดบางเทาก่อนจะไปโผล่ที่หาดเลพังและปากคลองลายหยันระยะทางที่จระเข้มาเนี่ย 30กิโลเมตรเข้าไปแล้วครับค่ะทาทีก็ยังเร่งดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะ